ก่อนอื่นทั้งหมดขอแสดงความยินดีในการมาของท่านทั้งหลายมาสู่สถานที่นี้ในลักษณะอย่างนี้ซึ่งเป็นที่รู้กันทั่วไปว่าเพื่อศึกษาธรรมะเหตุผลที่มีความยินดีก็คือเป็นการกระทำที่มีความประสงค์ร่วมกันคือทำให้มีการรู้ธรรมะและใช้ธรรมะให้เป็นประโยชน์ได้นี่ยินดีสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีหน้าที่อย่างนั้นคือมีหน้าที่เผยแผ่ธรรมะนี่เป็นตามพระพุทธประสงค์ด้วยแล้วเป็นความสมัครใจด้วยพระพุทธเจ้าทรงพระประสงค์อย่างยิ่งให้สาวกช่วยกันเผยแผ่ธรรมะหรือที่เราเรียกกันว่าพุทธศาสนาเพราะว่าพระพุทธเจ้านั่นเกิดมาเพื่อประโยชน์แก่โลกเป็นที่พึ่งของโลกทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่มหาชนทั้งเทวดาและมนุษย์ท่านก็มีพระพุทธประสงค์ว่าจะให้โลกมีสันติภาพให้สาวกช่วยกันเผยแผ่ธรรมะที่จะเป็นเครื่องทำให้โลกมีสันติภาพถ้าเราทำหน้าที่อย่างนี้ก็เป็นการทำตามพระพุทธประสงค์ที่ว่าโลกมีสันติภาพตามหลักธรรมะนี่ข้อความในคัมภีร์นะก็ใช้คำว่าเป็นประโยชน์แก่มหาชนทั้งเทวดาและมนุษย์เทวดาและมนุษย์เนี่ยไอ้คนไม่รู้มันก็หัวเราะย่อเทวดาบนสวรรค์จะได้รับประโยชน์อะไรที่จริงถ้าว่าคนมีธรรมะมันก็ไปเกิดในสวรรค์และสวรรค์มันก็ไม่ร้างลองไม่มีธรรมะไม่มีใครไปเกิดในสวรรค์สวรรค์ก็ร่างหมดนี่พูดเอาเปรียบเราพูดอย่างนี้แต่ที่จริงนั่นความหมายแท้จริงเทวดานะคือคนที่เขาไม่มีปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องไม่รู้จักเหงื่อมนุษย์คือคนที่ยังมีปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องยังต้องรู้จักเหงื่อยังต้องอาบเหงื่อมันมีเท่านั้นแหละแต่อย่าลืมว่าแม่มันจะเป็นคู่ไม่รู้จักเหงื่อไม่มีปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องแต่จิตใจก็ยังถูกทรมานอยู่ด้วยกิเลสของมันเองด้วยความมั่งมีของมันเองเกียรติยศอำนาจวาสนาชื่อเสียงของมันเองยังทำให้มันต้องเดือดร้อนอยู่ในราคะกิเลสบ้างโทสะกิเลสบ้างโมหะกิเลสบ้างเทวดามันก็ยังเดือดร้อนเพราะมันยังมีราคะโทสะโมหะเข้าใจว่าเป็นเทวดาแล้วจะหมดปัญหามันหมดปัญหาแต่เรื่องปากเรื่องท้องเรื่องไม่ต้องรู้จักเหงื่อแต่มันก็ยังมีความทุกข์ธรรมะช่วยแก้ได้ในกรณีให้ไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะเหตุนี้ที่นี่คนมนุษย์ยังรู้จักเหงื่อยังมีปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องนี่ต้องการธรรมะ ก็คือเพื่อจะไม่ให้มีความทุกข์ทรมานเพราะการหากินนั่นเองถ้ามีธรรมะก็รู้จักทำจิตใจไว้ถูกต้องพอใจในการที่จะทำงานเหงื่อมันก็เลยกลายเป็นน้ำมนต์เยือกเย็นไปคนโง่ไม่รู้จักการงานว่าคือธรรมะทำการงานมันก็ไม่ชอบเหนื่อยขึ้นมามันก็ว่าไปขโมยดีกว่านู่นไปขโมยดีกว่ามันเป็นตัวอย่างนี้ถ้ามีธรรมะทำงานมันก็สนุกมันก็เลยไม่มีความทุกข์ในการทำงานทำนาก็สนุกทำสวนก็สนุกค้าขายก็สนุกทำราชการก็สนุกเป็นกรรมกรก็ยังสนุกเป็นคนขอทานก็ยังมีความสุขมีความพอใจที่จะทำหน้าที่ของตนเนี่ยสำหรับคนยากจนหรือคนยังต้องรู้จักเหงื่อนั่นธรรมะจะช่วยให้เขาไม่มีความทุกข์ในการทำงาน
หรือทำหน้าที่เราจะมีความสุขเสียเมื่อกำลังทำการงานหรือทำหน้าที่นั่นเองตอนนี้จะต้องช่วยเข้าใจกันให้ดีๆถ้ารู้สึกว่าไอ้งานที่เราทำเนี่ยมันคือธรรมะเขาก็พอใจว่าได้ปฏิบัติธรรมะมันก็เลยไม่เหน็ดเหนื่อยมันทำได้มากยิ่งทำยิ่งสนุกยิ่งทำยิ่งเป็นสุขมันก็ทำงานได้มากคนสมัยก่อนทำงานได้มากโดยอาศัยเหตุก่อนนี้เขาไถนาจนสายจนจะเพลินอยู่แล้วก็ยังไม่ได้กินข้าวสักทีอยู่กลางแดดเหงื่อท่วมตัวเขาก็ยังทำงานสนุกเขารู้ว่านี่มันเป็นหน้าที่ของมนุษย์เรียกว่าธรรมะท่านนักเรียนนักศึกษาทั้งหลายจงรู้ไว้เป็นหลักรากฐานเบื้องต้นว่าธรรมะนั่นก็แปลว่าหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตมันจะมีความรู้แคบๆหรือค่อนข้างจะโง่เขลาธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแต่แล้วก็ไม่รู้ว่าท่านสอนว่าอย่างไรถูกแล้วเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าจะต้องรู้ว่าท่านสอนว่าอย่างไรก็ท่านสอนให้ทำหน้าที่ให้ยกตัวเองขึ้นมาได้ตามชั้นของตนในคนเรานะมันมีอยู่สองชั้นนะด้วยดีคือเป็นคนชั้นหนึ่งและเป็นมนุษย์อีกชั้นหนึ่งเกิดมาก็เป็นคนโดยธรรมชาติแล้วก็ทำหน้าที่ของคนทำมาหากินจนไม่เดือดร้อนเรื่องหน้าที่ทำมาหากินดำรงตนอยู่เป็นคนมีทรัพย์สมบัติมีเกียรติยศชื่อเสียงมีตามสมควรนี่เรียกเป็นคนเป็นคนยังไม่เรียกว่ามนุษย์คือจิตใจยังไม่สูงจิตใจยังธรรมดาเป็นแต่เพียงคนอย่างนี้ต่อมาก็มีหน้าที่ที่จะทำให้เป็นมนุษย์คือปฏิบัติทางจิตใจสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปจิตใจสูงจนบรรลุมรรคผลนิพพานเพราะจิตใจสูงตอนนี้เป็นมนุษย์เป็นคนคือคนธรรมดาแต่ก็มีธรรมะที่จะต้องเป็นคนธรรมดากันให้ได้มีกินมีใช้สะดวกสบายกันชั้นหนึ่งก่อนนี่เรารอดชั้นต้นแล้วก็มีความรู้ธรรมะชั้นสูงที่จะต่อสู้กิเลสโลภะโทสะโมหะและความทุกข์ที่เกิดมาจากกิเลสให้ความทุกข์นี้หมดไปชั้นหนึ่งนี่รอดชั้นที่สองรอดชั้นปลายถ้าสองรอดก็ใช้ได้รอดชั้นแรกคือรอดจากความไม่เป็นคนได้เป็นคนรอดชั้นที่สองรอดจากความไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วก็ได้เป็นมนุษย์เกิดมาชาติหนึ่งเขาให้ได้เป็นทั้งคนและทั้งมนุษย์คือเป็นคนแล้วก็เป็นมนุษย์ธรรมะช่วยได้หมดในชั้นแรกช่วยเป็นคนในชั้นต่อมาช่วยให้เป็นมนุษย์รัฐบาลควรจะทำหน้าที่สองหน้าที่พร้อมๆกันไปหน้าที่แรกรัฐบาลทำหน้าที่ให้พลเมืองได้เป็นคนได้อยู่อย่างคนมีกินมีใช้สะดวกสบายตามแบบคนธรรมดาทั่วไปหน้าที่ชั้นสองรัฐบาลก็มีหน้าที่ทำให้พลเมืองเป็นมนุษย์คือมีจิตใจสูงอยู่อย่างสงบเย็นเพียงแต่ได้มีกินมีใช้ถ้าจิตใจไม่สูงมันก็เบียดเบียนกันเรื่อยไปมันเบียดเบียนกันเรื่อยไปอันธพาลเต็มบ้านเต็มเมืองถ้าใจมันไม่สูงเดี๋ยวนี้ก็มีอันธพาลมากขึ้นตามถนนหนทางก็มีอันธพาลมากขึ้นยังบุกรุกเข้าไปในบ้านในเรือนแล้วเดี๋ยวนี้ก่อนนี่ไม่มีหรือไม่มีมากอย่างนี้มีนักโทษมากจนต้องเพิ่มเรือนจำเพิ่มตำรวจเพิ่มศาลกันยุ่งไปหมดแล้วก็มีคนเป็นโรคประสาทจิตไม่สมประกอบหันมากขึ้นจนต้องเพิ่มโรงพยาบาลประเภทโรคจิตโรคประสาทด้วยดีเรื่องนี่เหตุผลข้อเท็จจริงอะไรมันมีอยู่แล้วแต่เราไม่ดูกันเองข้อที่มีอันธพาลเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่กันด้วยความหวาดกลัวไม่สงบใจนี่เพราะว่าคนมันไม่เป็นมนุษย์มันเป็นกันแต่คนมีกินมีใช้ตามแบบคนไม่รู้จักพอมันก็ต้องช่อต้องโกงต้องทำคอร์รัปชันเห็นได้ว่าพวกที่ทำคอร์รัปชันมันก็พอมีกินมีใช้
อยู่แล้วทั้งนั้นแหละแต่มันอยากจะกินจะดีให้จะใช้ให้ยิ่งขึ้นไปจนจะแข่งกับเทวดานู่นเมื่อคนยากจนจะเป็นอยู่แข่งกับคนมั่งมีมันก็ต้องทำทุจริตนะอันธพาลปล้นจี้ไปตามเรื่องเพื่อได้มามากๆมาเป็นอยู่แข่งกับคนมั่งมีนี่เขาไม่มีธรรมะที่จะยกฐานะต้องตนแก้ความยากจนให้ได้ก็คิดไปในทางรวยลัดจี้ปล้นขโมยคดโกงคอร์รัปชันอะไรกันไปตามเรื่องความไม่มีธรรมะจะเป็นอย่างนี้และกำลังเป็นกันทั้งโลกเพราะมัวเมาในความเพลิดเพลินทางวัตถุมากเกินไปไม่มีธรรมะไม่พอใจเรื่องของธรรมะไม่เป็นสุขจากธรรมะไม่พอใจในศาสนากำลังเป็นกันทั้งโลกกำลังเป็นกันทั้งโลกคือเรียนกันแต่เรื่องเป็นคนกินอยู่สะดวกสบายมีอะไรดีสุขภาพดีอนามัยดีเศรษฐกิจดีแล้วแต่จิตใจมันซามก็เลยเป็นกันทั้งโลกนี่คือผลของการที่ไม่มีธรรมะที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าการศึกษาไม่ถูกต้องไม่เพียงพอเป็นการศึกษาชนิดหมาหางด้วนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมหาวิทยาลัยถึงระดับมหาวิทยาลัยนะจะจำไว้ด้วยถ้าเผอิญว่ามันจะมีไปถึงระดับบรมมหาวิทยาลัยมันก็ยังหางด้วนอยู่นั่นแหละเพราะมันไม่สอนสิ่งที่จำเป็นที่สุดคือธรรมะหรือเรื่องทางจิตใจให้เป็นมนุษย์พวกคุณนี่อายุน้อยๆ นี่ไม่ทันได้เห็นได้ยินเรื่องการศึกษาที่สมบูรณ์ที่หมาหางไม่ด้วนก่อนนี้ในสถาบันการศึกษาในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยเขาสอนศาสนารวมกันไปทั้งนั้นแหละทั้งโลกเลยสอนศาสนาประจำชาติของตนร่วมกันไปกับการศึกษาสามัญเรียนพร้อมกันไปเรียนอักษรศาสตร์เรียนวรรณคดีเรียนอะไรก็ตามเพื่อความเป็นคนแล้วก็เรียนธรรมะเรียนศาสนาพร้อมกันไปเพื่อความเป็นมนุษย์เรียนจบแล้วเป็นสุภาพบุรุษไม่ใช่เป็นผู้ที่หากินเก่งหรือดำเนินงานเศรษฐกิจเก่งนั่นเมื่อการศึกษายังไม่เป็นหมาหางด้วนมันเป็นอย่างนั้นต่อมาคนมันเจริญทางวัตถุลงหลายทางวัตถุมากขึ้นต้องการวัตถุมากขึ้นจนเกิดสงครามเกิดสงครามรบอาวุธสงครามเศรษฐกิจเขาต้องการคนเก่งในทางนี้ไม่ต้องเก่งในธรรมะก็จึงสอนกันแต่วิชาอย่างนี้ตัดการศึกษาส่วนธรรมะหรือส่วนศาสนานี่ออกไปเสียจากระบบการศึกษาที่เรียกว่าระบบแยกกันบ้านต่อบ้านวัดต่อวัดประเทศฝรั่งก็ทำก่อนห้ามไม่เอาศาสนามาสอนในโรงเรียนหรือในมหาวิทยาลัยมันก็ขาดไปนักข้าวนานข้าวยุวชนของเราก็รู้กันแต่เรื่องศึกษาปากท้องไม่มีการศึกษาการศึกษาทางจิตใจมันก็เป็นอย่างที่ว่าคือการศึกษามันด้วนไปคือเรียนแต่หนังสือกับวิชาชีพสองอย่างทั้งวิชาหนังสือสั่งเรียนก่อนให้มันฉลาดแล้วก็เรียนวิชาชีพให้มันเก่งในการทำมาหากินมันก็ได้เท่านี้ส่วนที่ว่าจะเป็นมนุษย์กันอย่างไรนั่นมันไม่ได้สอนมันไม่ได้สอนก็ขาดอยู่นี่เรียกหมาหางด้วนแล้วก็เที่ยวหลอกคนอื่นว่าหางด้วนดีกว่าเรียนรุ่นนี้อาจจะไม่เคยอ่านหนังสือแบบเรียนรุ่นเก่าจะมาเคยเรียนเรื่องมาหางด้วนสุนัขตัวหนึ่งมันไปติดกับชาวบ้านหางขาดมันก็ละอายแล้วมันก็ไปบอกหมาทั้งหลายว่าหางด้วนดีกว่าหางยาวตามปกติรุงรังไอ้หมาโง่ๆทั้งหลายก็ชวนกันตัดหางเกือบทั้งหมดแหละแต่หมาแก่ฉลาดตัวหนึ่งมันรู้เท่ามันบอกไม่เอากูไม่เชื่อมึงมันไม่ยอมตัดนั่นแต่มันมีน้อยเดี๋ยวนี้เขาสอนกันว่าไอ้เรื่องปากเรื่องท้องเรื่องเนื้อเรื่องหนังเรื่องกามารมณ์เรื่องวิเศษเอาเถอะไอ้เรื่องธรรมะนั่นน่ะป่วยการจะทำให้ล้าหลังจะทำให้ไม่ก้าวหน้าจะไม่ทำให้เจริญเราทิ้งเถิดก็เลยตัดไอ้ความรู้ส่วนนั้นออกไปเสีย
เรียกได้ความรู้เรื่องหนังสือกับเรื่องวิชาชีพเนี่ยได้เป็นมหาหางด้วนกันทั้งโลกอยากจะเล่าเรื่องที่ควรจะรู้ว่ามหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเคมบริดจ์นั่นก่อนนี้พระสอนเท่านั้นแหละพระเป็นผู้จัดตั้งด้วยทีแรกตั้งแต่เป็นโรงเรียนราชพระจัดตั้งแล้วจนเป็นมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเคมบริดจ์แล้วก็ตามพระทำทั้งนั้นแล้วก็สอนเรื่องศาสนามากกว่าเรื่องชาวบ้านจะได้ซ้ำไปเมื่อกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์นมศนะเอานี่ชื่อนี้เป็นหลักเรียนเสร็จแล้วกลับมาก็มาเล่าให้ฟังที่สโมสรสามัคคยาจารย์เมื่อยังมีอยู่ที่บริเวณโรงเรียนสวนกุหลาบนะแล้วมาไปฟังเองไปฟังด้วยตนเองก็เล่าว่าในมหาวิทยาลัยกินนอนเคมบริดจ์นะทำกันอย่างไรโอ้เต็มไปด้วยเรื่องทางศาสนาไม่ใช่เต็มไปหมดนะไม่มีการเรียนนั่นแหละแล้วก็แต่ว่ามีพิธีทางศาสนาอบรมทางศาสนาอยู่ทุกขั้นทุกตอนทุกชั้นทุกเวลาก่อนกินข้าวหลังกินข้าวนอนนี่ก็จึงมีพิธีทางศาสนาแปลว่าให้คนเกลียดบาปรักบุญนั่นแหละเต็มที่นี่และถือหลักใหญ่ว่าเราเรียนเพื่อเป็นสุภาพบุรุษนั่นแหละความเป็นสุภาพบุรุษจึงถูกเน้นมากยิ่งกว่าการศึกษาวิชาความรู้จะเรียนจะเล่นกีฬาจะแข่งเรือจะอะไรก็ตามมากมายถ้าเพื่อความเป็นสุภาพบุรุษแล้วก็มีเกียรติมากไอ้ที่มีการเรียนความรู้ตามธรรมดานี่มีเกียรติน้อยกว่าสำเร็จการศึกษาออกมาเป็นสุภาพบุรุษเป็นมนุษย์นั่นมีใจสูงไม่ใช่เป็นแต่เพียงคนเดี๋ยวนี้ไม่ได้เรียนเพื่อเป็นสุภาพบุรุษนี่มันก็เรียนเพื่อเก่งในทางไหนอาชีพในทางเศรษฐกิจหรือเป็นนักการเมืองเป็นนักรบนักอะไรไปทางนู้นไม่ได้มุ่งที่ความเป็นสุภาพบุรุษโดยเห็นแก่ประโยชน์ทางวัตถุเป็นที่ตั้งก็จึงเป็นกันแต่เพียงคนเป็นกันแต่เพียงคนรู้จักทำมาหากินให้รวยให้สวยให้ดีให้เด่นไปตามเรื่องมันก็เป็นแต่เพียงคนมันก็ไม่เป็นมนุษย์ขอให้รู้กันไว้เถอะว่าการศึกษาที่สมบูรณ์นั่นต้องมีศึกษาเรื่องความเป็นมนุษย์ไม่นั่นจะเป็นการศึกษาหมาหางด้วนยกตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งเล็กๆพวกคุณนี่ไม่เคยเห็นแบบเรียนยุคนู้นทั้งต่างประเทศและในประเทศไปดูแบบเรียนยุคแรกๆยุคเก่าๆสิที่นักเรียนจะเรียนจะมีเรื่องธรรมะเรื่องศาสนาปนอยู่ทุกบทเลยแม้เรียนต่างประเทศที่เคยเห็นเมื่อเล็กๆเนี่ยหนังสือสอนอ่านเนี่ยมันจะมีเรื่องศาสนาตอนท้ายบทเน้นให้คนรู้จักพระเจ้าตอนท้ายบททุกบทเรียกว่าหนังสือแบบเรียนแบบสอนอ่าน Royal Reader เนี่ยเป็นชุดใหญ่สำหรับนักเรียนชั้นดีชั้นสูงในอังกฤษจะเรียนกันเดี๋ยวนี้หาดูไม่ได้แล้วตัวอย่างแบบเรียนชั้นนั้นจะมีอยู่ตามห้องสมุดนะถ้าเราไปดูหนังสือแบบเรียนชั้นนี้แล้วมันก็ไม่มีเรื่องอย่างนั้นมีแต่เรื่องอักษรศาสตร์เรื่องอาชีพเรื่องวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆที่มันเกี่ยวกับอาชีพมันจะเรียนประวัติศาสตร์มันก็เรียนเพื่อชาตินิยมอย่างนี้มันไม่ได้เรียนประวัติศาสตร์เพื่อความเป็นมนุษย์มีศีลธรรมวันหนึ่งมีคนเขาเอามาให้ดูหนังสือเล่มเล็กๆบางๆว่าเป็นหนังสือชั้นอนุบาลในประเทศอเมริกาเปิดดูเป็นรูปตารางต่างๆมีรูปรูปร่างเหมือนกับทองหยอดสีต่างๆกันชักโยงกันถามว่านี่อะไรก็บอกทฤษฎีปรมาณูเด็กชั้นอนุบาลเรียนทฤษฎีปรมาณูคิดดูแล้วมันจะมีจิตใจไหนมาเรียนรู้ว่าพ่อแม่คืออะไรพระเจ้าคืออะไรมันเรียนทฤษฎีปรมาณูไปตั้งแต่ชั้นอนุบาลในความผิดพลาดมันตั้งต้นอย่างนี้แล้วมันก็ยากที่จะวกเข้ามาหาเรื่องธรรมะหรือศีลธรรมในประเทศไทยเราก็จะโรงเรียนอนุบาลบางแห่งสอนภาษาอังกฤษกับเด็กทารกก่อนเรื่องพร้อมๆกับเรียนกขอเลย
เรื่องแม่คืออะไรเรื่องพ่อคืออะไรเกิดมาทำไมไม่มีโอกาสเรียนถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นเราทำไมจึงรีบไอ้เรื่องนั้นถึงขนาดนั้นเราบอกว่าถ้าไม่ให้เด็กก็เรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่เริ่มแรกอย่างนี้มันสู้โรงเรียนอื่นไม่ได้มันไม่มีชื่อเสียงว่าโรงเรียนนี้สอนเร็วก็เลยเอาไอ้เรื่องภาษาอังกฤษมายัดเยียดให้เด็กอนุบาลตั้งแต่วันแรกเข้าระยะแรกเลยจะได้มีชื่อเสียงว่าโรงเรียนราชนี่สอนเก่งสอนเร็วสอนในดีคนก็เฮกันมาฝากเด็กๆเนี่ยมันกลายเป็นอย่างนั้นไปคือมันเป็นการฆ่าไปถ้าเด็กๆอนุบาลได้เรียนเรื่องแม่คืออะไรตัวเองคืออะไรพ่อคืออะไรเกิดมาทำไมเนี่ยจะดีมากเพราะเขาจะมีธรรมะตั้งต้นมาตั้งแต่เล็กๆเดี๋ยวนี้เรียนจบโรงเรียนประถมมัธยมอุดมอะไรก็ไม่รู้ว่าแม่คืออะไรไม่รู้ว่าพ่อคืออะไรเพราะไม่เคยคิดไม่เคยนึกจึงไม่รู้พระคุณของพ่อแม่เด็กๆจึงไม่รู้พระคุณของพ่อแม่ไปตั้งแต่เล็กเหมือนการศึกษาระบบเก่าระบบเก่าคือระบบที่เมืองไทยยังมีกระทรวงธรรมการคนรุ่นนี้ยังไม่ได้ยินคำว่ากระทรวงธรรมการแล้วก็ได้ตอนนี้ก็มีกระทรวงธรรมการต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นกระทรวงศึกษาธิการระบบก่อนโน้นเขามีกระทรวงธรรมการคือเรียนธรรมะเป็นส่วนใหญ่เรียนหนังสือเป็นส่วนแฝงหรือส่วนประกอบพอมาเดี๋ยวนี้เรียนหนังสือเป็นส่วนใหญ่เรียนธรรมะเป็นส่วนประกอบแล้วเหลือไว้นิดเดียวแล้วลดลงจนนักเรียนไม่รู้ธรรมะไม่รู้พุทธศาสนาเลยเป็นการศึกษาชนิดหมาหางด้วนยิ่งหนักขึ้นไปอีกนั่นเป็นความดีที่ว่าพวกคุณนี่สนใจธรรมะขนขวายด้วยความยากลำบากเหน็ดเหนื่อยหมดเรื่องมาหาความรู้เรื่องธรรมะเพื่อการศึกษาสมบูรณ์นี่ขอแสดงความยินดีอนุโมทนาอย่างยิ่งเพื่อว่าการศึกษาของคุณจะหางไม่ด้วนรู้แต่หนังสือกับวิชาชีพนั่นมันเป็นการศึกษาหางด้วนต้องรู้ธรรมะคือรู้เรื่องความเป็นคนกันอย่างไรจะก่อนการศึกษาจึงจะไม่ด้วนไม่หางด้วนการที่หลักสูตรกระทรวงรัฐบาลเขาไม่มีธรรมะ5อย่างเพียงพอแล้วพวกคุณก็ไม่ยอมค้นขวายเอาเองค้นขวายตั้งชมรมพุทธศาสตร์ขึ้นในโรงเรียนขึ้นในวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยกันทั่วจะแทบจะทั่วทุกแห่งแล้วนั่นน่ะดีนั่นน่ะเป็นการต่อสู้อย่างดีต่อสู้กับรัฐบาลที่ไม่จัดการศึกษาให้สมบูรณ์เมื่อรัฐบาลหรือกระทรวงเขาไม่จัดให้เราหาเอาเองนี่เรียกเป็นความกล้าหาญเป็นวีรกรรมในทางธรรมะต่อสู้เพื่อให้ได้ศึกษาธรรมะกันให้เพียงพอเมื่อผู้หลักผู้ใหญ่ของกระทรวงเข้ามาที่นี่เราก็ขอร้องเขาเสมอแหละว่าขอให้ช่วยสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาที่เขาตั้งชมรมศึกษาธรรมะกันขึ้นมาในมหาวิทยาลัยในวิทยาลัยในโรงเรียนนั่นขออย่าได้ขัดขวางไม่เฉยๆอยู่ก็ยังดีอย่าได้ขัดขวางให้นักเรียนนักศึกษาก้าวหน้าไปในทางของธรรมะโดยความภาคเพียรพยายามของตนผู้ใหญ่แต่ละคนเหล่านั้นเขาก็เห็นด้วยนะเขารับปากรับรองว่าไม่มีการขัดขวางให้นักเรียนนักศึกษามันมีพอสำหรับเป็นคนแล้วเป็นมนุษย์อีกทีหนึ่งธรรมะมันมีมากอย่างนั้นทีนี้เราเป็นกันแต่เพียงคนธรรมะที่เป็นมนุษย์มันก็เหลือเปล่าศูนย์เปล่าเป็นโมฆะนี่เราจึงพูดว่าถ้าเป็นกันแต่เพียงคนธรรมะก็เป็นโมฆะจะมากมายธรรมะส่วนที่จะทำให้เป็นมนุษย์เนี่ยมันก็เป็นโมฆะไม่มีใครสนใจต้องขอย้ำอีกทีหนึ่งว่าเป็นคนมันก็เป็นได้พอเกิดมาเป็นได้ตอนเรื่องทำมาหากินอาชีพอะไรดีพอสมควรแล้วก็เป็นคนส่วนที่เป็นมนุษย์นั้นไม่ได้ศึกษาว่าทำอย่างไรจึงจะบังคับจิตใจได้ทำอย่างไรจึงจะบังคับตัวเองได้ทำอย่างไรจึงจะไม่เกิดความรู้สึกที่เป็นทุกข์ที่เป็นทนทรมานอยู่ในใจเหมือนที่คนเขาเป็นกันอยู่ทั่วไป
แล้วก็ในที่สุดมันก็เป็นโรคประสาทฟังดูตามสถิติฝ่ายหมอแล้วน่าตกใจคนเป็นโรคประสาทกันมากเหลือเกินเป็นแสนเป็นล้านแล้วมันจะกลายเป็นหลายล้านบางคนเขาประมาณเอาจาก5ล้านแต่แล้วสำหรับพลเมือง50ล้านจะเป็นโรคประสาทกันเสียตั้ง5ล้านไม่มากก็น้อยนั่นเพราะว่ามันไม่สนใจธรรมะเรื่องเป็นมนุษย์ให้ถูกต้องมันก็ทนทรมานไปหมดในเรื่องหากินในเรื่องเก็บไว้ในเรื่องใช้จ่ายในเรื่องเป็นอยู่มันก็ผิดหลักธรรมชาติมันก็มีความทุกข์ทนไปทนไปก็เป็นโรคประสาทจนกระทั่งว่าบ้านไหนเรือนไหนหาคนเป็นโรคประสาทไม่ได้สักคนแล้วจะประหลาดที่สุดดูจะเป็นกันทุกบ้านทุกเรือนสักคนหนึ่งไม่มากก็น้อยนี่เพราะว่าเราเป็นมนุษย์กันน้อยไปเป็นคนมากเราจนเฟ้อเป็นคนเกินแล้วเป็นมนุษย์นี่น้อยไม่พอขอพูดว่าเราเป็นมนุษย์กันน้อยกว่าที่แมวมันเป็นแมวจะจำไปด้วยแมวมันเป็นแมวเป็นแมว 100% แต่มนุษย์เป็นมนุษย์ไม่ถึง 100% 50% ก็ไม่ถึงบางคนเป็นมนุษย์ 5% ก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นคนมากเกินไปเป็นคนจนลืมตัวเป็นคนจนได้กินดีอยู่ดีอร่อยเติร์ดเติร์นทางเนื้อทางหนังทางกิเลสเป็นกันแต่อย่างนี้มันก็เป็นคนนั่นแหละจะเต็มแล้วก็จะเฟ้อจะเป็นคนแข่งกับเทวดานู่นไปทางนู่นร่ำรวยด้วยวัตถุด้วยเนื้อหนังก็เป็นนั้นว่าเราเป็นมนุษย์กันน้อยไปไม่เต็มความหมายไม่เหมือนกับแมวมันเป็นแมวเต็มความหมายไปหาดูน่าจะพูดมาถึงสุนัขด้วยก็ได้มันเป็นแมวกันเต็ม 100% เลยมนุษย์นี่เป็นมนุษย์กันไม่กี่มากน้อยมีความเป็นมนุษย์น้อยกว่าความที่แมวมันเป็นแมวแล้วมันก็ต้องทุกข์ทนทุกข์ทรมานไม่มีใครช่วยได้พระเจ้าหรือเทวดาไหนก็ช่วยไม่ได้ถ้าเราดำรงตนเป็นมนุษย์ได้มันก็ไม่ต้องช่วยหรือมันช่วยมาแล้วถ้ายังเป็นแต่เพียงคนก็ต้องทนทรมานไปอย่างคนเดี๋ยวราคะบีบพันใจเดี๋ยวโทสะบีบพันใจเดี๋ยวโมหะบีบพันใจเป็นประจำไปเสียเนี่ยดูให้ดีๆถ้ายังมีความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งชนิดใดชนิดหนึ่งทนทรมานอยู่ในใจโดยรู้สึกตัวโดยไม่รู้สึกตัวได้สำนึกก็เป็นทุกข์นอนก็ฝันร้ายอย่างนี้เป็นต้นนี่เรียกว่ามันมาได้รับผลของธรรมะหรือความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์มันอย่าต้องมีความทุกข์เลยอย่าต้องฆ่าตัวตายเหมือนคนโง่ๆผิดหวังอะไรนิดหน่อยก็ฆ่าตัวตายเพียงแต่ว่าแฟนเขาเปลี่ยนจิตใจหน่อยมันก็เกิดหกหักอะไรหักกันแล้วเนี่ยคนบ้าสมัยนี้ไม่เหมือนกับคนสมัยก่อนปัญหาเพียงเท่านั้นเขาหัวเราะเยาะถ้าแฟนก็เกิดเปลี่ยนจิตใจนะแฟนหญิงแฟนชายก็ตามใจคนนั้นเขาไม่เป็นทุกข์หรอกเพราะเขาคิดว่าเขาหาเอาได้หรือมันไม่ในโลกนี้มันไม่ได้มีแต่คนนั้นคนเดียวหรืออะไรต่างๆนานาไม่ต้องไปนั่งร้องไห้น้ำตาเช็ดหัวเข่าไม่ต้องไปกินยาฆ่าแมลงตายไม่ต้องไปกระโดดน้ำตายเหมือนการศึกษาหมาหางด้วนสมัยนี้ไม่ได้สอนกันเรื่องนี้มันจึงมีแต่คนอกหักมากขึ้นมากขึ้นนี่ก็เพราะว่ามันไม่มีธรรมะอีกนั่นเองนั่นขอให้เรามองกันให้ละเอียดยิ่งยิ่งขึ้นไปจนรู้จักประโยชน์หรืออานิสงส์ของธรรมะคือให้เราเป็นมนุษย์ชนิดที่ไม่มีความทุกข์เป็นมนุษย์มีจิตใจสูงมนุษย์เราจิตใจสูงสูงอยู่เหนือความทุกข์สูงเหยื่ออยู่เหนือสิ่งต่างๆที่จะมาครอบงำจิตใจให้เป็นทุกข์พยายามจะมีธรรมะเนี่ยประโยชน์อานิสงส์ของธรรมะที่ธรรมชาติมีไว้ให้แล้วแต่เราไม่สนใจตรงนี้ขออธิบายเพิ่มเติมหน่อยว่าธรรมะนั้นไม่ได้มีใครตั้งขึ้นมันเป็นกฎของธรรมชาติถ้าทำอย่างนี้แล้วผลจะเกิดขึ้นอย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้แล้วผลจะเกิดขึ้นอย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้แล้วผลจะเกิดขึ้นอย่างนี้นี่เป็นกฎสูงสุดของธรรมชาติที่ทำให้มันเกิดอะไรต่างๆขึ้นมา
ตั้งแต่ไม่มีระบบจักรวาลเป็นที่ว่างมันก็เกิดระบบจักรวาลขึ้นมาแล้วก็ควบคุมให้ทุกสิ่งทุกอย่างในสกลและจักรวาลเป็นไปตามกฎนั้นนั่นคือตัวธรรมะของธรรมชาติพระพุทธเจ้าหรือพระศาสดาของศาสนาไหนๆก็ไม่ได้สร้างหรือบัญญัติกฎนี้หรอกเพียงแต่พบกฎของธรรมชาติและเอามาบอกพระพุทธเจ้าท่านตรัสโดยเปิดเผยอย่างนี้ธรรมะนั้นมันมีอยู่แล้วมีอยู่ก่อนแล้วตถาคตเป็นแต่ผู้ไปพบเป็นผู้เห็นแล้วก็มาบอกกล่าวคนทั้งหลายให้รู้จักกฎธรรมชาติเหล่านี้และให้ประพฤติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติเหล่านั้นแล้วก็ไม่ต้องเป็นทุกข์จนตายมีความสงบเย็นแห่งจิตใจที่เรียกว่านิพพานนิพพานไปจนตายเลยคำว่านิพพานแปลว่าเย็นสงบเย็นไม่ร้าวร้อนไม่เป็นทุกข์เพราะประพฤติถูกต้องตามกฎของธรรมชาติที่เรียกว่าธรรมะนั่นเองแต่เป็นธรรมะชั้นสูงเป็นธรรมะสำหรับเป็นมนุษย์ไม่ใช่เป็นธรรมะสำหรับเป็นกันแต่เพียงคนถ้าเป็นกันแต่เพียงคนนะมันไม่เท่าไรหรอกเกิดมามันก็พอจะเป็นคนกันได้แต่ที่เป็นมนุษย์อยู่เนื้อปัญหาเนื้อความทุกข์ทั้งปวงนั้นมันลึกซึ้งมันละเอียดมันต้องศึกษากันให้เพียงพอจะอยากจะพูดว่าถ้าใครยังร้องไห้อยู่คนนั้นไม่เป็นมนุษย์ยังไม่เป็นมนุษย์เนี่ยพูดกับทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ถ้าใครยังต้องร้องไห้อึดอัดขัดใจอยู่มันยังไม่เป็นมนุษย์หรอกมันเป็นเพียงคนถ้ามันเป็นมนุษย์จริงมันมีจิตใจอยู่เนื้อปัญหาแล้วมันจะต้องร้องไห้ทำไมเล่าให้ปัญหาชนิดไหนเข้ามาให้ความผิดปกติชนิดไหนเข้ามามันก็เห็นอ้อมันเป็นเช่นนั้นเองตามกฎของธรรมชาติเราก็ไม่ต้องร้องไห้ทีนี้ในทางที่กลับกันตรงกันข้ามก็ว่าแม่ที่หัวเราะมันก็บ้าเหมือนกันในร้องไห้นี่มันเจ็บปวดมากแล้วที่มันหัวเราะร่วนเพราะได้อย่างใจเพราะถูกอกถูกใจหัวเราะร่วนนี่ก็ยังโง่เท่ากันเลยมันเป็นอย่างนั้นเองตามกฎของธรรมชาติอย่าไปหลงรักหลงยินดีอะไรกันมันนักเลยจะมีไว้ใช้ทำประโยชน์แล้วก็ทำได้แต่อย่าไปหลงรักหลงชอบใจกับมันนักพอมันเปลี่ยนแปลงจะได้นั่งร้องไห้อีกถ้าไปหลงรักแล้วมันก็จะต้องร้องไห้เมื่อมันมีการเปลี่ยนแปลงนั่นอย่าไปมัวหลงรักอย่าไปมัวหลงเกลียดหลงโกรธหลงกลัววิตกกังวลอาลัยอาวรณ์เนี่ยขอให้มีความปกตินะความคงที่โดยมีธรรมะดำรงจิตใจไว้ในสภาพที่เรียกเป็นวิทยาศาสตร์หน่อยก็เรียกว่ามันสมดุลอย่าเป็นบวกอย่าเป็นลบอย่าเป็นต่ำเป็นสูงอะไรให้มันอยู่ตรงกลางเรียกว่ามันสมดุลพูดโดยประมาณก็ว่าไม่ต้องหัวเราะไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องหัวเราะยินดีลิงโลดเพราะมันได้ตามกิเลสไม่ต้องหัวเราะยินดีแต่เมื่อมันไม่ได้ตามกิเลสก็ไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องเสียใจไม่ต้องไปฆ่าตัวตายเรียกสั้นๆว่าอย่าต้องหัวเราะอย่าต้องร้องไห้อย่าต้องร้องไห้อย่าต้องหัวเราะให้อยู่ในสภาพปกติทำอะไรทุกๆอย่างไปตามสภาพปกติทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีจนตลอดชีวิตไม่ต้องหัวเราะอย่างคนโง่ไม่ต้องร้องไห้อย่างคนโง่นั่นคืออานิสงส์ของธรรมะท่านเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือดำรงอยู่ตรงกลางไม่ซ้ายไม่ขวาไม่บวกไม่ลบพูดภาษากว้างกว้างที่สุดก็ว่าไม่โพสิทีฟไม่เนกาทีฟมันอยู่ที่ตรงกลางๆพอเหมาะพอดีนี่คือความมุ่งหมายของสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนี่มาถึงตอนนี้แล้วก็คงจะมองเห็นกันบ้างแล้วว่าธรรมะหรือความมีธรรมะนี่เป็นสิ่งที่ประณีตละเอียดสุขุมมันทำไม่ได้ง่ายๆอย่างตักน้ำผ่าฟืนการปฏิบัติธรรมนี่มันละเอียดสุขุมถึงขนาดที่ถ้าพูดภาษาธรรมดามันก็ละเอียดละเอียดสุขุมงดงามถึงขนาดที่เรียกว่าศิลปะขอถือโอกาสพูดเรื่องศิลปะเป็นใจความสำคัญของเรื่องศิลปะนี่มีทั้งทางวัตถุ
และทั้งทางจิตใจเรารู้จักกันแต่ศิลปะทางวัตถุไปเสียหมดศิลปะทางจิตใจไม่รู้เรื่องก็เลยไม่ได้รับประโยชน์จากธรรมะซึ่งเป็นเรื่องศิลปะทางจิตใจศิลปะทางวัตถุนี่ไม่ต้องพูดแล้วเช่นของสวยงามต่างๆทุกชนิดทุกแขนงกิริยาท่าทางก็รวมอยู่ในฝ่ายวัตถุนี่ก็ลงกันไปทั้งโลกศิลปะวัตถุอันสวยงามส่วนศิลปะทางจิตใจนั้นไม่รู้จักเพราะมันละเอียดประณีตสุขุมเกินไปคือจิตใจชนิดที่เป็นทุกข์อีกไม่ได้หรือว่าฝีไม้ลายมือในการที่จะกระทำไม่ให้จิตใจเป็นทุกข์อีกต่อไปได้จิตใจคนธรรมดาพร้อมที่จะเป็นทุกข์พร้อมที่จะรักเมื่อมันน่ารักพร้อมที่จะโกรธมันน่าโกรธพร้อมที่จะเกลียดมันน่าเกลียดพร้อมที่จะกลัวมันน่ากลัวเมื่อมันน่ากลัวหรือมันแสดงการน่ากลัวแล้วมันก็วิตกกังวลอาลัยอาวรณ์จนเกิดความรู้สึกชนิดที่เป็นการอิจฉาริษยาหึงหวงฆ่ากันตายในที่สุดนี่เรามีปัญหาตามธรรมชาติอยู่อย่างนี้ถ้าแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ใครบ้างที่จะไม่ถือว่าเป็นการกระทำอันละเอียดอ่อนอันสูงสุดอันงดงามในระดับศิลปะแต่ว่าเป็นศิลปะทางจิตใจเราอย่ารู้จักกันแต่ศิลปะทางวัตถุเลยเช่นเรื่องกินอาหารอร่อยประหลาดแต่งเนื้อแต่งตัวสวยสดงดงามตามสมัยนิยมมีเครื่องใช้ไม้สอยที่อยู่อาศัยอย่างรถยนต์นี่ตั้งราคาเป็นล้านล้านราคาอื่นๆนั่งไม่ลงนี่มันหลงในความงดงามศิลปะทางฝ่ายวัตถุมากเกินไปซะแล้วแล้วมันก็นำไปสู่โรงพยาบาลโรคจิตในที่สุดทีนี้ศิลปะที่จะทำให้จิตใจไม่ต้องเป็นทาสสองสิ่งทั้งปวงมีจิตใจเป็นปกติเป็นอิสระนี่ไม่ค่อยมีใครสนใจแล้วก็ไม่อยากจะสนใจบางคนเข้าใจเอาแต่ว่ามันจืดชืดไม่มีรสไม่มีชาติไม่สนุกไม่สนานไม่อร่อยเลยไม่สนใจไปสนใจศิลปะทางวัตถุกันหมดแล้วก็เพื่อกิเลสทั้งนั้นเลยถ้าว่าศิลปะทางจิตใจมันไม่ใช่เพื่อกิเลสนะแต่เพื่อกำจัดกิเลสนั่นนั่นศิลปะทางจิตใจก็คือศิลปะแห่งการกำจัดกิเลสนั่นเองใครเรียนมาในสายศิลปะพอใจสิ่งที่เรียกว่าศิลปะแล้วก็คอยรู้ว่าตามธรรมชาติทั้งหมดนั้นศิลปะมีอยู่สองระดับอย่างนี้ศิลปะทางวัตถุน่ะตกเป็นธาตุของกิเลสไม่ทันรู้ศิลปะทางจิตใจทางนามธรรมนั้นจะสามารถควบคุมกิเลสหรือทำลายกิเลสแล้วเราก็อยู่กันอย่างไม่มีกิเลสแล้วมันก็สบายดีนี่พุทธบริษัทนี่มีศิลปะทางจิตใจทางวัตถุก็มีบ้างตามสมควรตามที่จะไม่ต้องเป็นทาสของกิเลสเนี่ยเราอย่ามีอะไรเพื่อกิเลสอย่ากินเพื่อกิเลสอย่าแต่งเนื้อแต่งตัวเพื่อกิเลสอย่าเป็นอยู่อาศัยใช้สอยเพื่อเป็นทาสของกิเลสอะไรก็อย่าให้มันเป็นทาสของกิเลสแต่มันอยู่เนื้อกิเลสไม่เรื่อยไปนี่จึงจะเรียกว่าเกิดมาทีหนึ่งไม่เสียที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาช่วยจำประโยคคำพูดบรมโบราณที่ท่านจะเห็นว่าคำครึนี่กันไว้บ้างเถิดว่ายายเสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนายายเสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาท่านไม่ได้พูดว่ายายเสียทีที่เกิดมาเป็นคนนะถ้าเป็นคนมันเป็นง่ายนะทุกคนมันเป็นคนกันแล้วทั้งนั้นเกิดมามันก็เป็นคนกันทั้งนั้นจึงไม่มีพูดว่าอย่าเสียทีที่เกิดมาเป็นคนแต่ท่านพูดว่าอย่าให้เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาเราจะแก้ปัญหานี้ได้ก็เพราะมีศิลปะของธรรมะในพุทธศาสนาคืองานฝีมือที่จะต่อสู้กับกิเลสที่จะควบคุมกิเลสหรือว่าที่จะปรับปรุงจิตใจให้อยู่ในสภาพที่เป็นทุกข์ไม่ได้เป็นทุกข์ไม่เป็นคือมีจิตใจสูงอยู่เหนือกิเลสเสมอไม่มีจิตใจอยู่ต่ำภายใต้อำนาจของกิเลสนี่เป็นศิลปะถ้าใครชอบศิลปะก็ขอให้นึกกันไปในข้อนี้บ้าง
เรารู้จักใช้ศิลปะแต่ทางวัตถุแล้วใช้หลอกลวงด้วยใช้เพื่อตกเบ็ดคนอื่นมาอยู่ในอำนาจของตัวนี่มันโคตรโกงกันอย่างนี้ศิลปะอย่างนี้มันเป็นศิลปะของกิเลสความงามความงามไม่ความที่มันกระทับใจที่เป็นไปอย่างถูกต้องจึงจะควรเรียกว่าศิลปะถ้ามันประทับใจไปเพื่อกิเลสแล้วไม่ควรจะเรียกว่าศิลปะถ้าเป็นศิลปะก็เป็นศิลปะของยักษ์ของมารของปีศาจร้ายซึ่งล่อลวงคนไปอยู่ในอำนาจของมันอย่างที่ล่อลวงเราเนี่ยไปสู่อบายมุขไปเพลิดเพลินอยู่กับอบายมุขแล้วก็ถือว่าเป็นของดีของสวยของงดงามคือการเป็นอยู่ตามหน้ากิเลสนะครับเห็นว่าเป็นของสวยของงดงามพูดกันหน่อยได้ไหมว่าตรงๆว่านี่ทุกคนเหล่านี้ทั้งหมดนี่ที่อุตส่าห์เล่าอุตส่าห์เรียนนะเพื่อจะได้อาชีพที่ดีที่แพงที่เงินเดือนสูงแล้วไปเป็นอยู่กินอยู่กันอย่างหรูหราฟุ่มเฟือยตามที่กิเลสมันต้องการใช่ไหมถ้าใช่แล้วเราเตรียมตัวเป็นลูกน้องของปีศาจตั้งแต่เดี๋ยวนี้แล้วเราไม่ได้เตรียมตัวที่จะเป็นตัวเองของตัวเองใช่ไหมมันเตรียมตัวที่จะไปเป็นสมุนบริวารของกิเลสซึ่งเรียกว่าพูดผีปีศาจน่าจะผลจะเป็นอย่างไรคอยลองคิดดูจะเป็นมนุษย์ที่มีอิสรภาพและเสรีภาพอย่างไรถ้ามันถูกกิเลสดึงออกไปเป็นทาสหมดแล้วนักศึกษาทั้งหลายได้ยินว่ามีการคุยโวกันแต่เรื่องเสรีภาพอิสรภาพนักศึกษาเราจะพูดเป็นกันแต่เรื่องนี้แล้วเสรีภาพอะไรกันเมื่อไปเป็นทาสของกิเลสชนิดโง่หัวไม่ขึ้นให้มันต้องอยู่อำนาจอยู่นอกอำนาจของกิเลสเป็นตัวของตัวเองมีธรรมะกิเลสครอบงำไม่ได้ไม่มีอะไรมาทำให้เราอยู่ใต้อำนาจของกิเลสได้อย่างที่พูดมาแล้วให้คงที่อยู่เสมอไม่ซ้ายไม่ขวาแล้วก็เรียกว่าไม่มีอะไรมาทำให้เรารักให้เราโกรธให้เราเกลียดให้เรากลัวให้เราวิตกกังวลอาลัยอาวรณ์กระทั่งอิจฉาริษยาแบ่งภาคแบ่งพวกรบราฆ่าฟันกันถ้าจะดีกี่มากน้อยก็คิดดูเถอะว่าถ้าเราทำได้อย่างนี้ความเป็นมนุษย์ของเรามันมีค่าสักเท่าไรถ้าเราทำได้อย่างนี้ถ้าเราเกิดมาเป็นทาสของกิเลสสำหรับจะรักโกรธเกลียดกลัวไปตามหน้าของกิเลสแล้วมันมีค่าสักเท่าไหร่เนี่ยขอพูดกันอย่างตรงไปตรงมาเพราะว่าท่านทั้งหลายก็ปรารถนาธรรมะอาตมาก็ปรารถนาธรรมะและยังปรารถนามากไปกว่านั้นคือจะเผยแผ่ธรรมะด้วยและหวังว่าท่านทั้งหลายก็จะเป็นอย่างเดียวกันคือรู้ธรรมะมีธรรมะประพฤติธรรมะเป็นที่พอใจแล้วก็สอนผู้อื่นหรือทำตัวอย่างให้ผู้อื่นดูจนเขาทำตามกันไปจนมีธรรมะกันทั้งบ้านทั้งเมืองนั่นแหละคือวัตถุประสงค์ของเราถ้าใครไม่มีความประสงค์อย่างนี้แล้วมาที่สวนโมกในสภาพอย่างนี้ขอเรียกว่าคนขบฏเป็นคนขบฏต่อธรรมะไม่ซื่อตรงต่ออุดมคติของธรรมะมีคนก็พูดว่านักศึกษาออกไปพัฒนาชนบทนั่นไม่ตรงตามคำพูดนั่นน่ะไปเพลิดกันอย่างระหว่างเพศทั้งนั้นเลยแล้วก็อ้างว่าไปพัฒนาชนบทอย่าทำอย่างนี้กับธรรมะนะขอที่ตีเติดถ้าว่าเพื่อธรรมะเพื่อแสวงหาธรรมะแล้วก็ขอให้เพื่อธรรมะโดยบริสุทธิ์แต่ต้นจนปลายอย่าอ้างขึ้นเป็นเครื่องบังหน้าให้เป็นประโยชน์แก่กิเลสเลยเนี่ยขอให้ธรรมะเป็นธรรมะแล้วเราก็มีธรรมะเป็นผู้ประพฤติธรรมะมีธรรมะเป็นเครื่องดำเนินชีวิตให้อยู่อย่างมีความสุขสมกับที่เป็นมนุษย์อย่าได้เป็นแต่เพียงคนนี่จะ
พูดเรื่องจะบอกเรื่องที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ในเวลานี้นะทั่วคนเป็นนั้นมากในเวลานี้เขาเรียนธรรมะเรียนธรรมะแต่ไม่รู้ธรรมะฟังเข้าใจไหมเรียนธรรมะอาจจะเป็นพวกท่านทั้งหลายนี่ก็ได้เรียนธรรมะแต่ก็ไม่รู้ธรรมะเพราะมัวแต่นั่งขีดเครื่องหมายถูกผิดให้แก่ข้อสอบนั่นเองเขาออกข้อสอบมาเราก็เขียนเครื่องหมายปรนัยอุปนัยอะไรไปว่าถูกผิดเรียนอย่างนี้ไม่มีทางจะรู้ธรรมะแล้ว มันต้องเรียนชนิดที่รู้ว่าธรรมะคืออะไรชีวิตจิตใจของเราเป็นอย่างไรมันมีความทุกข์เพราะเหตุไรรู้เรื่องดับทุกข์ได้แล้วนั่นจึงจะเรียกว่ารู้ธรรมะจึงพูดเลยว่าธรรมะนี่ไม่เรียนได้จากหนังสือหนังหาฟังคำบรรยายปาฐกถาอะไรนักต้องเรียนธรรมะจากความทุกข์จึงจะรู้ธรรมะรู้เรียนจากจิตใจในภายในทุกอย่างไรไม่ทุกอย่างไรปกติอย่างไรไม่ปกติอย่างไรนี่จึงจะรู้ธรรมะเดี๋ยวนี้เรียนธรรมะแต่ไม่รู้ธรรมะเอ้าเรียนจนผ่านจบไปหมดเป็นนักธรรมเป็นปริญญาเป็นอะไรก็ตามก็เรียนธรรมะแต่ไม่รู้ธรรมะก็มีอยู่มากทีนี้อีกขั้นตอนหนึ่งก็รู้ธรรมะแต่ว่าไม่มีธรรมะอยู่ในเนื้อในตัวเขาเพียงแต่รู้ธรรมะแล้วก็ไม่ได้มีธรรมะที่รู้นั่นอยู่ในเนื้อในตัวนี่เรียกว่ารู้ธรรมะแล้วก็ไม่มีธรรมะเนี่ยมีอยู่มากและจะขอเตือนในเรื่องนี้ก็เป็นพิเศษว่าเรามาหาความรู้รู้ธรรมะแล้วต้องมีธรรมะด้วยต่อไปนี้ต้องมีธรรมะด้วยอย่าเพียงแต่รู้ธรรมะเลยทีนี้ขั้นตอนต่อไปต้องมีว่ามีธรรมะแล้วใช้ธรรมะไม่เป็นมันมีธรรมะแล้วมันใช้ธรรมะให้ดับทุกข์ไม่ได้คือมันใช้ไม่เป็นมันก็มีอาวุธหรือมีอะไรแล้วนี่แต่ก็ใช้ไม่สำเร็จประโยชน์อย่างนี้มันก็ไม่สำเร็จประโยชน์เหมือนกันมีธรรมะชนิดที่ไม่สำเร็จประโยชน์เหมือนกันเพราะว่าเขาไม่สามารถจะใช้ธรรมะให้เป็นประโยชน์ได้เนี่ยปัญหากำลังมีอยู่ในหมู่พวกเราในเวลานี้โดยแท้จริงก็คือว่าเรียนธรรมะแล้วไม่รู้ธรรมะนี่ขั้นตอนหนึ่งรู้ธรรมะแล้วไม่มีธรรมะมีธรรมะแล้วใช้ให้เป็นประโยชน์ไม่ได้มีอยู่3ขั้นตอนนั้นถ้าดับทุกข์ไม่ได้ในจิตใจยังเต็มไปด้วยความทุกข์อยู่แล้วก็ป่วยการป่วยการเกี่ยวกับธรรมะธรรมะยังเป็นหมันอยู่นั่นเองต้องรู้ธรรมะต้องมีธรรมะต้องใช้ประโยชน์ให้ได้ด้วยคือแก้ปัญหาของชีวิตได้ด้วยนี่คือศิลปะในการมีธรรมะการจะใช้ธรรมะแก้ปัญหาให้ในจิตใจได้นั่นมันละเอียดประณีตสุขุมลึกซึ้งยิ่งกว่าศิลปะใดๆหมดถ้าจะพูดถึงความงามมันก็งามกว่าสิ่งใดหมดศิลปะทางวัตถุก็งามไปด้วยเรื่องเสื้อผ้าอาภรณ์ประดับประดาตกแต่งกินอยู่อร่อยสวยงามสนุกสนานร่าเริงเต้นรำเหมือนกับคนบ้ามันก็มีได้เท่านั้นถ้าว่าเป็นความงามในทางจิตใจก็คือมีจิตใจปราศจากความทุกข์เยือกเย็นเป็นนิพพานไม่มีการต้องหัวเราะไม่มีการต้องร้องไห้ไม่ต้องมีการขึ้นการลงการฟูการแฟบซึ่งเป็นไปตามอำนาจของกิเลสนี่ตั้งใจจะพูดว่าธรรมะเป็นศิลปะแต่ว่าเป็นศิลปะในทางจิตใจมีความงามอย่างยิ่งสำเร็จประโยชน์อย่างยิ่งคือทำให้ไม่มีความทุกข์เลยไอ้ศิลปะวัฒนธรรมของกิเลสนั่นไปเอากับมันเข้าไม่เท่าไรก็ต้องได้นั่งเช็ดน้ำตามันเป็นศิลปะที่ส่งเสริมกิเลสซึ่งเขามีกันโดยมากเต็มไปทั้งโลกแล้วก็แลกเปลี่ยนกันแต่ศิลปะชนิดนี้ศิลปะเต้นรำอะไรที่คุณย่าคุณยายเห็นกันแล้วเป็นลมนั่นแหละแล้วแลกเปลี่ยนส่งเสริมกันแต่ศิลปะชนิดนั้น
ถ้าว่าเป็นเรื่องของธรรมะแท้ๆมันก็งดงามสงบเงียบเยือกเย็นไม่ต้องหัวเราะไม่ต้องร้องไห้ก็คือไม่กระโดดโลดเต้นไม่วุ่นวายถ้ามุ่งหมายกันอย่างนี้แล้วจะง่ายที่จะศึกษาธรรมะและจะรู้ธรรมะถ้าเราไม่ต้องการอย่างนี้ไม่มุ่งหมายอย่างนี้แล้วกลัวว่าไม่มีหวังไม่มีหวังที่คุณจะรู้ธรรมะหรือใช้ธรรมะเป็นประโยชน์ได้ถ้าต้องหวังอุดมคติอันสุดท้ายคือชีวิตอันเยือกเย็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 นทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นกว่ามันจะตายก้าวลงไปก็เลิกกันแต่ว่าถ้ายังไม่ตายอยู่เพียงไรแล้วคอยอยู่ได้ความสงบเย็นไม่เป็นทุกข์นี่คุ้มค่าคุ้มค่าในการที่ลงทุนแสวงหาธรรมะรู้ธรรมะมีธรรมะเอาไปใช้เป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันทำไมต้องพูดว่าชีวิตประจำวันเพราะว่าทุกวันมันมีปัญหาปัญหาเกิดขึ้นทางตาเห็นรูปปัญหาเกิดขึ้นทางหูได้ฟังเสียงปัญหาเกิดขึ้นทางจมูกที่ดมกลิ่นปัญหาเกิดขึ้นทางลิ้นที่ลิ้มรสปัญหาเกิดขึ้นทางผิวหนังที่รับสัมผัสโดยเฉพาะสัมผัสต่างเพศปัญหาเกิดขึ้นทางจิตใจมันคิดไปได้เองนี่เขาเรียกว่า6ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่6ทางคู่กันกับรูปเสียงกลิ่นรสผลทัพพะธรรมารมมันเลยกลายเป็น6คู่นี่คือกขกกาของพระพุทธศาสนาเมื่ออย่างเราจะเรียนหนังสือเราต้องเรียนกขกกาหรือเรียนไปตามแบบนั้นแหละถ้าเรียนพุทธศาสนาก็ต้องเรียนกขกกาคือการตั้งต้นโดยการรู้จักตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรารู้จักรูปเสียงกลิ่นรสผลทัพพะธรรมารมที่จะมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราแล้วก็แจกลูกไปพอตากระทบกับรูปที่มาเห็นมันก็เกิดจักขุวิญญาณคือการเห็นทางตาอันนี้ก็เรียกว่าสัมผัสมีสัมผัสคือจักขุวิญญาณเกิดขึ้นในสิ่งที่มากระทบตาแล้วเห็นอยู่ทางตานี่เรียกว่าจักขุสัมผัสพอสัมผัสอย่างนี้แล้วให้เกิดความรู้สึกที่เป็นเวทนาคือพอใจหรือไม่พอใจนี่ถ้าตอนนั้นมันโง่ไปได้เห็นสิ่งที่น่าพอใจมันก็หลงรักได้เห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจมันก็หลงโกรธหลงเกลียดท่านรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจแล้วมันก็อยากต้องการไปตามไอ้ความรู้สึกอันนั้นพอใจก็อยากได้อยากมีอยากยึดครองไม่พอใจก็อยากฆ่าให้ตายมันจึงเกิดมีการหลงรักหรือการหลงทำร้ายซึ่งกันและกันก็ความโง่ในผัสสะในเวทนาเกิดความอยากอย่างนี้แล้วก็มีตัวกูผู้อยากก็เป็นทุกข์เป็นร้อนไปตามปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นไปตามที่ตัวต้องการความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความทุกชนิดเนี่ยมันเกิดมาจากความโง่ที่ไม่รู้เรื่องผัสสะไม่รู้เรื่องเวทนาไม่รู้เรื่องกิเลสตัณหานั่นคอยรู้เรื่องไปตามลำดับที่เรียกว่าเรียนกขกกาไปตามลำดับแล้วก็เรียนจากเนื้อตัวเรียนจากชีวิตเรียนจากหนังสือนั้นไม่พอฟังเทศฟังบรรยายนี่ก็ไม่พอหนังสือหรือการบรรยายนี่เป็นแต่เพียงบอกทางให้ไปเรียนเอาเองจากเนื้อจากตัวอย่างเราอ่านหนังสือหรือฟังบรรยายนี่แล้วได้ความรู้แล้วสำหรับไปเรียนเอาจากเนื้อจากตัวจากชีวิตจิตใจจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเป็นประจำวันนี่เราจึงเรียกว่าปัญหาประจำวันมีอยู่ทุกวันมีได้หลายทางไม่มันจึงมากมายหลายอย่างหลายชนิดขอให้มีความรู้ความเข้าใจไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้เมื่อที่เราเรียนหนังสือเราเรียนหนังสือจนรู้และจนใช้ประโยชน์ได้ในทางอักษรศาสตร์แต่ในทางเรื่องธรรมะชีวิตจิตใจเราไม่รู้กันถึงขนาดนั้นเราไม่รู้ถึงขนาดมีธรรมะและเอาธรรมะไปใช้แก้ปัญหาชีวิตได้ฉะนั้นมันจึงทำให้ธรรมะนี่เป็นหมันอยู่มากประพฤติกันแต่ธรรมะต้นๆเพียงเกิดมาเป็นคนเท่านั้นพอถึงธรรมะที่จะเป็นมนุษย์แล้วหมดเป็นโมฆะหมด
นั้นถ้ามาสวนโมกแล้วก็ขอให้มีอุดมคติตรงกันกับคำว่าโมกโมกแปลว่าเกลี้ยงเกลี้ยงจากปัญหาเกลี้ยงจากความทุกข์ถ้าจะมาหาความเพลิดเพลินสนุกสนานแล้วก็มันไม่คุ้มกันหรอกมันไม่คุ้มกันกับการมาถ้าจะให้คุ้มกับการมาซึ่งเสียเวลาเสียเรี่ยวแรงเสียเงินเสียอะไรต่างๆแล้วก็จะต้องเอาธรรมะไปใช้แก้ปัญหาชีวิตประจำวันตนให้ได้นี่เรียกว่าธรรมะเป็นหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตซึ่งสิ่งที่มีชีวิตจะต้องรู้จะต้องมีจะต้องใช้เป็นประโยชน์ให้ได้ถ้าธรรมะนั่นก็ไม่เป็นหมันและเราก็ไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะมีความเข้าใจต่อสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั่นพอสมควรพอสมควรหมายความว่าพอที่จะเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาตนได้ไม่ใช่สำหรับพูดอย่างเดียวสำหรับพูดนี่ระวังเลยเดี๋ยวก็ได้ทะเลาะกันเดี๋ยวก็ได้เกิดคนร้ายขึ้นมาเถียงกันเปล่าๆอวดกันเปล่าๆมันต้องเอาไปใช้แก้ปัญหาที่เป็นความทุกข์ในชีวิตจริงๆให้ได้แล้วก็มีธรรมะไม่เสียทีที่ธรรมะมันมีอยู่ในโลกมีอยู่ในธรรมชาติสำหรับให้มนุษย์ใช้เป็นประโยชน์พระพุทธเจ้าท่านทรงขนขวายด้วยความยากลำบากเป็นอย่างยิ่งเพื่อรู้ธรรมะมีธรรมะปฏิบัติธรรมะแล้วท่านก็สอนพวกเรามันพวกเราอย่าทำตนให้เป็นโมฆะเขาด่าไว้เจ็บปวดมากนะเหมือนจะหวักตะแกงเหมือนโขบใส่กอบัวนี่มันล้วนแต่ไม่ได้รับประโยชน์เหมือนจะหวักตะแกงไม่ได้รู้รสแกงเหมือนโขบอยู่ใต้กอบัวไม่ได้เกสรบัวไม่ได้กลิ่นบัวนี่กลัวว่าเราจะเป็นซะอย่างนั้นเราพูดธรรมะกันได้เถียงธรรมะกันได้แต่แล้วเราก็ไม่มีธรรมะให้เป็นอาหารแห่งจิตใจหรือเป็นอยู่อย่างมีความเยือกเย็นตามวัตถุประสงค์นั่นเลยนี่เรื่องที่จะพูดก็คือประโยชน์ของธรรมะและการประพฤติธรรมะให้มีธรรมะนั้นเป็นยอดของศิลปะซึ่งมนุษย์เขาก็นิยมการอยู่เป็นสิ่งที่งดงามน่าเลื่อมใสใช้สำเร็จประโยชน์ได้จริงมีค่ามากจริงๆเราจะต้องเป็นอยู่อย่างที่เหมาะสมสำหรับจะมีธรรมะเราจะมีชีวิตเป็นอยู่อย่างเหมาะสมสำหรับที่จะมีธรรมะนั่นขอให้เป็นอยู่อย่างต่ำๆเลยให้ขอให้เป็นอยู่อย่างต่ำๆเถิดอย่าหวังที่ว่าจะเป็นอยู่อย่างแข่งกับเทวดาเลยอย่าคิดว่าเรียนมากๆได้เงินเดือนมากๆเอาเงินไปใช้เป็นอยู่แข่งกับเทวดาเลยถ้ามุ่งหมายสูงอย่างนั้นจิตจะลงต่ำถ้าอยู่สูงแล้วจิตจะลงต่ำถ้าอยู่ต่ำแล้วจิตจะขึ้นสูงมันสวนทางกันอยู่เสมอเป็นคนมันจิตต่ำเป็นมนุษย์มันจิตสูงอย่ามุ่งหมายชนิดที่เป็นกิเลสนั่นแหละเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องนุ่งเรื่องห่มเรื่องดำรงชีวิตทั้งหลายเนี่ยมุ่งให้ถูกต้องให้พอดีหรือมุ่งไม่ต่ำๆเอาไว้โดยเราเอาอย่างพระพุทธเจ้าตรงนี้ก็มีความสำคัญอยู่อีกข้อหนึ่งเหมือนกันก็จำไปด้วยมันถ้าคงจะไม่ลืมถ้าว่ามันมีความรู้สึกเกิดขึ้นในใจคือว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนนั่งอยู่กลางดินถ้าใครไม่รู้สึกอะไรบ้างก็เรียกว่าประหลาดเพราะคุณมันนั่งกันอยู่ในตึกเรียนราคาล้านล้านบนโต๊ะบนเก้าอี้บนอะไรที่ราคาแพงๆเดี๋ยวนี้มันนั่งอยู่กลางดินที่ไม่มีราคาเลยเรียกว่าเรามันนั่งต่ำที่สุดแล้วจิตใจของเราไม่มีทางต่ำอีกแล้วมีแต่จะไปสูงเพราะมันต่ำซะหมดแล้วมันไปไหนไม่ได้แล้วมันก็มีแต่จะสูงเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าอะไรใครรู้ว่าเราจะพูดว่าอะไรพระพุทธเจ้าจึงประสูติกลางดินพระพุทธเจ้าจึงนั่งตรัสรู้กลางดินพระพุทธเจ้าจึงสอนคนกลางดินพระเจ้าสอนคนเมื่อนั่งกลางดินโรงธรรมก็พื้นดินแม้สอนที่วัดโรงธรรมก็พื้นดินพบกันที่ไหน
ก็สอนที่นั่นก็พื้นดินในที่สุดพระพุทธเจ้าก่อนนิพพานคือตายก็กลางดินถ้าใครไม่รู้เรื่องนี้นับว่าแย่มากพุทธประวัติเพียงเท่านี้ก็ไม่รู้นับว่าแย่มากอาจจะมีคนไม่รู้บางคนก็ได้นะไม่รู้ว่าพระเจ้าประสูติกลางดินตรัสรู้กลางดินสอนกลางดินอยู่กลางดินตายกลางดินนะเนี่ยว่าจะมันต่ำสุดแล้วมันลงไปไม่ได้อีกแล้วมันก็จะไปทางสูงทางเหนือกิเลสเราอย่าไปสูงอย่างกิเลสอย่าไปหวังจะกินอยู่เป็นอยู่อย่างดีอย่างพิเศษอย่างแพงกินอาหารมื้อละหมื่นมันก็บ้าหมื่นนึงละไปกินอาหารโต๊ะละหมื่นมันก็โง่หมื่นนึงละกินอาหารอย่างธรรมดาสามัญดีกว่าเรียกว่ามันจะเป็นอยู่ต่ำๆแล้วมันก็จะไปทางสูงมันจะได้กระทำอย่างสูงทางต่ำวัดต่ำทางวัตถุจะสูงทางจิตใจได้ง่ายๆถ้าสูงทางวัตถุเสร็จแล้วมันจะต่ำทางจิตใจได้ง่ายๆนั่นอย่าไปหลงเรื่องอบายมุขกันนะดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรเกียรติการทำการงานดื่มน้ำเมาหรือไม่ก็เมาทุกชนิดไม่ว่าเมาอะไรอย่าไปชอบกับมันในเรื่องเมาเที่ยวกลางคืนนั่นมันไม่ใช่ในเรื่องที่ปลอดภัยหรือมีประโยชน์มันทำลายความพักผ่อนที่เพียงพอไปดูการเล่นนี่ชอบกันนักไม่ต้องพูดแล้วเรื่องนี้เล่นการเล่นการพนันมันก็มีอยู่มากครอบเพื่อนที่ดึงไปในทางต่ำจึงต่ำกันมากนักเกียรติคร้านทำการงานนี่ก็จะต้องพูดว่ามีมากไอ้คนที่ไม่เกียจคร้านมันทำด้วยความสมัครใจจึงจะเรียกว่าไม่เกียจคร้านถ้าเราทำหรือขยันทำเพราะความจำเป็นบังคับอย่างนี้ไม่เรียกว่าคนขยันหรอกมันยังเกียจคร้านอยู่โดยอ้อมเช่นถ้าว่าไม่กลัวจะสอบไล่ตกแล้วก็ไม่ขยันเรียนหนังสืออย่างนี้ไม่ใช่คนขยันหรอกถ้าคนขยันมันจะต้องขยันโดยแท้จริงไม่ใช่มีอะไรมาบังคับนั่นคนโดยมากเป็นคนเกียจคร้านกันเกือบจะทั้งโลกมันไม่ได้มีความบริสุทธิ์ใจที่จะขยันมันความจำเป็นบังคับแล้วต้องจัดคนพวกนี้ว่ายังเป็นคนเกียจคร้านอยู่ทั้งโลกก็ว่าได้เราต้องไม่มีอะไรมาบังคับเราขยันเราพอใจเพราะรู้ว่าการทำงานนั้นเป็นธรรมะเป็นของดีเป็นของประเสริฐสุดสำหรับมนุษย์แล้วก็รักขึ้นมาเองขยันขึ้นมาเองทำงานสนุกเป็นสุขเมื่อกำลังทำงานแล้วก็ทำได้มากจะไม่รู้สึกเหนื่อยถ้ามีธรรมะชนิดนี้อยู่ในใจทำงานไม่เหนื่อยถ้าไม่มีธรรมะอย่างนี้อยู่ในใจจะทำงานมันจะเหนื่อยมันจะเหนื่อยมากจะคิดโอ้ยมาทำงานทำไมไปขโมยดีกว่าไปคอรับชั้นดีกว่าเป็นตัวอย่างนั้น มองเห็นธรรมะถูกต้องแล้วพอใจในธรรมะแล้วก็เป็นสุขเมื่อทำหน้าที่ของตนพอใจทุกวันพอใจมากขึ้นจนยกมือไหว้ตัวเองได้ถ้าจะถามสักคำหนึ่งว่าเดี๋ยวนี้ใครยกมือไหว้ตัวเองได้บ้างจะมีผลอย่างไรถ้าจะถามว่าเดี๋ยวนี้ใครพอใจตัวเองจนยกมือไหว้ตัวเองได้บ้างจะได้ผลอย่างไรจะมีคนยกมือกี่คนด้วยความบริสุทธิ์ถูกต้องนะแท้จริงมีใครยกมือไหว้ตัวเองได้กี่คนนึกแล้วมีแต่รังเกียจตัวเองบกพร่องนั่นนิดบกพร่องนั่นหน่อยรังเกียจตัวเองนั่นน่ะคือนรกยกมือไหว้ตัวเองได้เมื่อไรเมื่อนั้นเป็นสวรรค์เกลียดตัวเองเมื่อไรเมื่อนั้นเป็นนรกถ้าเราอยู่ด้วยความเกลียดตัวเองก็แปลว่าเราตกนรกอยู่ทั้งวันทั้งคืนตลอดชาติเราต้องเปลี่ยนสมัยจนทำให้ยกมือไหว้ตัวเองได้แล้วเป็นสวรรค์วันหนึ่งพอเสร็จวันหนึ่งก็คิดดูวันนี้มีอะไรดีโอ้เป็นนั่นดีนี่ดีเนี่ยยกมือไหว้ตัวเองได้นั่นเป็นสวรรค์เมื่อจะนอนควรจะทำอย่างนี้จะได้ยกมือไหว้ตัวเองได้แล้วเป็นสวรรค์นอนหลับสนิทสบายไม่ฝันร้ายพอตื่นนอนขึ้นมาก็จะตั้งข้อสังเกตตั้งความคิดปรารถนาว่าวันนี้เราจะทำอะไรให้เรายกมือไหว้ตัวเองได้บ้างกี่อย่างก็ทำดูแล้วค่ำลงมันก็ยกมือไหว้ตัวเองได้แม้แต่เรียนหนังสือดีที่สุดนี่ก็จะเป็นเหตุให้ยกมือไหว้ตัวเองได้เรียนหนังสือดีที่สุดไม่ใช่เรียนด้วยความจำใจ
จำเป็นบังคับ เรียนเพราะรู้ว่าการเรียนนี่เป็นหน้าที่ของมนุษย์หรือสิ่งที่มีชีวิตหน้าที่นี่เป็นธรรมะทั้งการเรียนเป็นการปฏิบัติธรรมะยิ่งมากก็ยิ่งดีแล้วก็มากจนยกมือไหว้ตัวเองได้คนนั้นจะอยู่กับนิพพานยังไม่สมบูรณ์นิพพานนี่ยังไม่สมบูรณ์แต่ก็เป็นเรื่องของนิพพานเป็นนิพพานน้อยๆเป็นนิพพานล่วงหน้าเป็นนิพพานตัวอย่างเราอยู่กับนิพพานด้วยการยกมือไหว้ตัวเองได้หวังว่านักศึกษาทั้งหลายจะเอาไปพิจารณาดูดำเนินชีวิตชนิดที่ยกมือไหว้ตัวเองอยู่ได้เป็นประจำแล้วก็จะมีความสุขอยู่ทุกทิพาราตรีการขอยุติการบรรยายในวันนี้ไว้เพียงเท่านี้